ตอนนี้พี่ดิวเห็นคุณป้าเก็บขยะอยู่เดี๋ยวเราต้องช่วยแบ่งปันเอาไปขายที่ไหนครับได้เอาไปขายยังวันนี้ขายมาไปขายไปแล้วรอบนึงอันนี้เก็บได้ยังเก็บได้ได้อะไรบ้างครับได้อ๋อเป็นแบบว่าเป็นพลาสติกอะไรชื่ออะไรครับออยค่ะพี่อะไรนะพี่ออยอายุเท่าไหร่53แล้วเก็บของเก่าขายเป็นอาชีพเลยเหรอพี่ออยก็เพิ่งทำได้2ปีอ๋อรายได้ดีไหมพี่ออยก็พอได้แค่นั้นแหละพอได้ใช้ได้อยู่ได้กินแต่พี่ออยเป็นคนที่แบบว่าไม่ห่วงสวยเลยเหรอไม่แบบไม่รู้สึกตอนแรกๆรู้สึกไหมว่าอาชีพนี้มันเป็นแบบว่าถ้าคนมองเข้ามาจะเป็นยังไงหรือแบบเวลาเรารู้สึกค่ะแต่ไม่สนใจค่ะไม่สนใจขอแค่มีกินใช่ไหมพี่ออยทำมา2ปีแล้วพี่ออยเป็นคนที่ไหนคนอุดรเราอีสานได้ปะเห็นไหมพี่ออยเป็นคนไม่ได้ทำกินน่ะก็เมื่อกี้ไปขายได้กี่บาทได้200ดูกาแฟบอกกับดิวอยากให้พี่ออยบอกกับทุกคนหน่อยว่าอาชีพที่พี่ออยทำอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดูมีเกียรติหรอกแต่มันมีกินมีกินทุกวันแล้วก็ไม่อายแต่ตอนแรกๆก็อายนะไปมาๆก็ไม่อายเลยอ่ะแต่ใครจะว่าไงผมก็เจ็บไม่อายวันนี้ขอซื้อขยะได้ไหมขอซื้อขยะพี่ออยนี่แหละอันเนี้ยเดี๋ยวขอซื้อถุงนี้แล้วกันขอซื้อถุงนี้ไอ้พวกพี่ออยเก็บมาแล้วเดี๋ยวดิวเอาขึ้นรถของดิวเนี่ยเดี๋ยวขอซื้อถุงนี้แล้วกันให้กำลังใจพี่ออยเมื่อกี้ขายได้200มีเท่าไหร่ให้ใจหมดปวดเหมือนกันเนี่ยให้10,000พี่ออยชื่อดิวอ่ะเชิญกินไหมรู้จักดิวเหรอรู้สิมีข้าวสารอยู่หลังรถไหมมีค่ะเอาข้าวสารด้วยไหมมีหุยพี่ออยเคยเห็นดิวในโซเชียลหรอเคยดิวก็เป็นคนเล่นสารบ้างครับเป็นอะไรนะดิวไปเอาข้าวสารแล้วถุงนี้ดิวขอมาไปเอาข้าวสารที่รถป้าคุณน้าอย่างเงี้ยเอาข้าวสารไปกินด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากเลยย้อยน่ารักมากนี่ทุกคนเป็นพยานนะที่ดิวซื้อถุงนี้ของพี่ย้อยนี่มีขนมด้วยอ่ะขนมด้วยปากดิวไปส่งพ่อมาม่าเป็นกำลังใจนะทุกคนเพราะว่าอย่างพี่ออยอย่างแม่ไอทำกินน่ะทุกคนดิวชอบคนที่ขยันบางทีเราไม่มีโอกาสที่จะได้เลือกงานดีๆหรอกทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยๆเราเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนที่เขายังต่อสู้ชีวิตในโลกใบนี้กำลังใจจงสู้ต่อไปพี่ออยไม่ว่าพี่ออยจะเจอกับเรื่องราวอะไรอย่างน้อยๆวันนี้ได้มีกำลังใจได้ต่อลมหายใจดีๆต่อกันและกันในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันจะบอกอะไรกับน้องดิวไม่ฝันเลยมันจะเจอดิวอ่ะดีใจมากขอบคุณมากๆอวยพรให้ดิวหน่อยพี่ออยรวยร่ำให้รวยร่ำให้รวย
สู้ไปต่อไปเยอะๆสุขภาพแข็งแรงรักนะครับติดตามนะติดตามครับพี่ออยขอบคุณค่ะเข้าบ้านนะวันนี้ใช่เข้าเลยพักผ่อนได้พักผ่อนแล้วค่ะมาจะเจอแล้วเนี่ยฝนก็ตกเลยวันนี้บ๊ายบายพี่ออยบ๊ายบายจ้าสู้ๆนะพี่ออยท้ออย่าถอยนะใครที่แบบว่าติดตามพี่ดิวนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนก็ตามนะครับทุกอาชีพมีเกียรติแล้วมีกินเสมอนะครับถ้าคุณไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยแล้วก็ไม่นอนคอยวาสนาแล้วเจอกันไลน์หน้านะครับขอบคุณทุกกำลังใจ